พักร่วมมือสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยผลสำรวจการอ่านที่คนไทยใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ย80นาทีต่อวันล่าสุดสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คค่ะร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากรประจำปี2561ค่ะนำโดยนายกิติรัตน์ปิติพานิชกองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ค่ะและนางสาววรรณเพ็ญพูนวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติสำหรับภาพรวมการอ่านของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ 78.8 กรุงเทพมหานครมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะในขณะที่ยังมีคนไทยไม่อ่านถึงร้อยละ 21.2 ค่ะโดยกลุ่มวัยรุ่นจะใช้เวลาอ่านสูงสุดค่ะเมื่อเทียบกับทุกวัยและพบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านเพิ่มมากขึ้นเป็น80นาทีต่อวันโดยอ่านหนังสือเล่มร้อยละ 88 ค่ะและอ่านบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 75.4 ค่ะนอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นค่ะว่าหนังสือเล่มยังไม่ตายและในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปห้องสมุดทั่วโลกต้องรู้จักปรับตัวเพื่อความอยู่รอดค่ะซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจที่แสดงตัวเลขผู้อ่านหนังสือในห้องสมุดเพียงร้อยละ 0.6 ของคนอ่านหนังสือค่ะหรือคิดเป็นจำนวน 298,000 คนซึ่งต่ำกว่า 300,000 คนเป็นครั้งแรกค่ะโดยในปีนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะทำการสำรวจจากประชากรตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือนทั้งในและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศค่ะก็คือเรามีการคุยพูดคุยกันกับทางสมาคมอะค่ะว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีหรือเป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็สามารถเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นมาถ้าเราให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเด็กวัยนี้ก็นำไปสู่การพัฒนาหรือการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการตั้งแต่เด็กขึ้นมาก็จะเป็นเด็กที่โตขึ้นจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะเราจะเดิมเราสำรวจตั้งแต่6ปีขึ้นไปใช่ไหมคะเวลาเราจะดูในเรื่องของการที่จะจัดทำกิจกรรมโครงการหรือนโยบายสนับสนุนนะเราก็จะมองภาพในส่วนของเด็ก6ปีขึ้นไปเราก็จะมองไม่เห็นภาพของเด็กที่เด็กที่อยู่อายุต่ำกว่า6ปีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าเรามีข้อมูลส่วนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถนำไปสู่การวางแผนกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะตั้งแต่6ปีขึ้นไปเนี่ยแนวโน้มการอ่านหนังสือดีขึ้นนะคะคิดเป็นร้อยละ 78.8 นะคะคิดเป็น 49.7 ล้านคนถ้าเทียบกับระยะเวลาการอ่านเนี่ยอ่านนานขึ้น14นาทีถ้าเทียบกับปี58เพราะว่าปีนี้อ่านหนังสือถึง80นาทีต่อวันนะคะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเราก็ไปดูว่าน่าจะมีปัจจัยกับการที่เรามีการรณรงค์ให้มีการอ่านเพิ่มขึ้นจากการร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะทำให้นำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อแม่ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนมีการส่งเสริมการอ่านหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะพัฒนารูปแบบหนังสือที่ให้น่าสนใจมากขึ้นมีการปรับปรุงห้องสมุดอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ทำให้ส่งผลต่อการอ่านแล้วก็ปี56จะสังเกตว่าเราเป็นปีที่เราได้รับรางวัลแล้วก็มีการรณรงค์นะคะส่งเสริมการอ่านก็จะเห็นว่าตัวเลขการอ่านเพิ่มขึ้นในปี56เป็นอย่างสูงอะค่ะจริงแล้วรูปแบบของหนังสือเนี่ยจริงแล้วหนังสือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะกระจายของการใช้งานอยู่นะครับหนังสือเรื่องของความรู้เรื่องสารคดีในกลุ่มของเด็กนักเรียนนะครับก็จะใช้กันมากหน่อยนะครับแล้วก็ในกลุ่มของวัยทำงานเนี่ยหรือวัยที่สูงขึ้นไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องกลุ่มของนิยายสารคดีก็จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือการพัฒนาอาชีพของพวกเขานะครับก็จะมีสิ่งที่ตามมาเพราะฉะนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆว่าจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปพัฒนาในมุมมองของการเลือกหนังสือในการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ควรจะเพิ่มอะไรมากกว่าหนังสืออีกหรือเปล่าครับเป้าหมายของการเรียนรู้เนี่ยก็อ่านหนังสือเนี่ยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเกิดการพัฒนาตัวเองแล้วก็ปลายทางเนี่ยก็คือการพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะกระจายหนังสือเนี่ยตามหมวดหมู่ของความต้องการของผู้คนแล้วเกิดถามเพราะว่าใครมาใช้ห้องสมุดเยอะเนี่ยก็แน่นอนแหละคนกลุ่มของที่เป็นวัยรุ่นกับวัยทำงานที่อาจจะมากหน่อยกลุ่มของเด็กเล็กกับกลุ่มของผู้สูงอายุอาจจะน้อยลงไปนะครับแล้วก็ปริมาณของคนซึ่งเข้ามาในห้องสมุดเนี่ยถึงแม้ว่าจากข้อมูลจะลดลงก็ตามแต่เนี่ยแต่เขาเข้ามาเนี่ยคือไม่ได้มาอ่านหนังสือแค่อย่างเดียวแล้วเขาเข้ามาทำงานเขาเข้ามาเล่นเขามาทำกิจกรรมเขามาเรียนรู้อื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นประเด็นซึ่งทางดีเคพาร์ก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หน่วยงานอื่นก็เอาข้อมูลเนี่ยไปพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันครับ